ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามโมเมดบินซายเยตครับซึ่งเปิดให้นักฟุตบอลทั้ง2ทีมลงซ้อมจริงครับก่อนวันแข่งขัน1วันนะครับโดยทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังลงฝึกซ้อมอยู่ที่ด้านหลังของผมครับการฝึกซ้อมก็นำมาโดยโค้ชครับทางด้านของบัดดี้อาลีครับเฮดโค้ช UAE ครับก็มีนักเตะชื่อดังลงฝึกซ้อมครบหน้านะครับทั้งโอมาอับดุลรามันนะครับรวมถึงอาเมดคาริลนะครับที่มีข่าวว่าก่อนหน้านี้เขาบาดเจ็บไม่ได้ลงฝึกซ้อมครับวันนี้ก็ลงฝึกซ้อมได้ตามปกตินะครับซึ่งทางด้านของมาดีอาลีครับเฮดโค้ชของ UAE บอกว่าเกมนี้มีความสำคัญกับทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นอย่างมากครับเพราะว่ามีผลต่อการลุ้นเข้ารอบนะครับโดยยอมรับว่าไทยเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งโดยที่ผ่านมาการซ้อมครับมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่ามีนักเตะของเขา 3-4 คนบาดเจ็บมาจากเกมลีกครับแต่ว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าทางอาเมดคาริลกองหน้าดาวเตะยอดเยี่ยมของเอเชียปีล่าสุดก็สามารถลงฝึกซ้อมได้แล้วนะครับขณะเดียวกันครับทางมาดิอาลีครับก็บอกด้วยว่าต้องการเก็บชนะให้ได้ครับเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปนะครับในการแข่งขันรอบสุดท้ายหลังจากการฝึกซ้อมของนักเตะเจ้าถิ่นครับตอนนี้ก็เป็นคิวของทีมช้างศึกไทยครับที่นำมาโดยโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโค้ชครับนำนักเตะไทยมาฝึกซ้อมที่สนามโมเมดบินซายเยตนะครับซึ่งการฝึกซ้อมนี่ซ้อมในเวลาแข่งขันจริงนะครับก็คือเวลา20:00 น.ตรงตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าเวลา20:00 น.ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้โค้ชซิโก้กำลังนำนักเตะฝึกซ้อมอยู่นะครับครับก็เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมครับทีมชาติไทยก็ใส่ชุดสีแดงนะครับมาลงฝึกซ้อมนำมาโดยกัปตันอุ้มครับธีรธรบุญมาทันก็ฝึกซ้อมอยู่ด้านในสนามครับเมซิเจครับธนาทิพย์สงกรานต์สินที่เพิ่งจะมีวันเกิดนะครับเมื่อวานนี้ครบรอบ23ปีนะครับนี่ก็ลงฝึกซ้อมอยู่เหมือนกันรวมถึงเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดาครับที่เป็นดาวซุนโวของเราในการแข่งรอบก่อนหน้านี้นะครับก็ลงฝึกซ้อมด้วยเช่นกันนะครับโคชิโก้กล่าวว่าทีม UAE เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับและกลายเป็นทีมที่มีลุ้นเข้ารอบร่วมกับญี่ปุ่นและก็ออสเตรเลียในกลุ่ม B ไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเกมกับ UAE ในวันพรุ่งนี้ทีมไทยก็หวังจะมีแต้มครับและจะเล่นแบบไม่กดดันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโคชิโก้กันนะครับวันนี้นะครับเราได้นั่งดูวิดีโออานาลิซิสนะครับก่อนที่ช่วงเบรกนะครับทานอาหารตอน 5:00 น.แล้วเราก็เข้าห้องประชุมดูอานาลิซิสคู่ต่อสู้เพิ่มเติมนะครับนะเราได้เห็นจุดบกพร่องนะฮะข้อดีข้อเสียของเขาแล้วฉะนั้นน้องๆก็เข้าใจนะพรุ่งนี้เราจะบีบกันก่อนลงอีกทีหนึ่งนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะแต่วันนี้โดยภาพรวมแล้วทุกคนก็พร้อมสำหรับเกมระหว่างทีมชาติไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่สนามโมเมดบินซายเยตจะมีขึ้นในวันนี้นะครับเวลา20:00 น.ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับแฟนฟุตบอลชาวไทยก็สามารถติดตามการแข่งขันได้นะครับรัชนิพงศ์วรสลินสมาคมไทยอสมทรายงานจากสนามโมเมดบินซายเยตประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับ